กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับครับเบรกพิยาครับเป็นยังไงฮะวันนี้โอ้โหปตท.สผ.ตัวเดียวนี้ยาวเลยนะปตท.มันก็ไปดึงปตท.ใช่ๆๆคือเขาคำนวณตัวเลขแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวต้นทุนที่เขาประหยัดได้20กว่าเปอร์เซ็นต์มันสู้กับไอ้ราคาประมูลไม่ได้ทั้ง 50% ใช่มั้ยมีการคำนวณออกมาอย่างนั้นใช่ไหมผมว่านะเออทำไมมันเพิ่งมาพูดวันนี้ไม่มันเพิ่งประมูลได้เมื่อข่าวเพิ่งประกาศตอนบ่ายสองไงแล้วผมถามว่าคนในสผ.มันไม่รู้ตั้งแต่มันยื่นประมูลเหรอเออว่าทำไมมันยื่นราคาแล้วมันรู้อยู่แล้วไงมันยื่นราคาแล้วมันรู้มาก่อนแล้วอ๋อแล้วคุณมีผลประเมินยังไงคุณมีผลประเมินยังไงก็กองทุนมันดันมารอบแรกหมื่นล้านรอบสองมันดันมาอีกเก้าพันล้านครับครับแต่มันก็ไปไม่รอดไงก็เลยสารภาพบาปตังหมดไงมันก็ขายดั้มลงมาไงเออก็คือเป็นเกมอ่ะเป็นเกมใช่ไหมผมถามว่าสผ.ยื่นประมูลเนี่ยมันไม่มีใครรู้เหรอเออว่าจะยื่นไปเท่าไหร่แล้วมันรู้ว่าถ้ามันประมูลแล้วมันประมูลไปแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันได้แน่แล้วมันก็รู้ไหมว่าประโยชน์มันจะเสียเท่าไหร่มันก็รู้อยู่แล้วแล้วมันไม่มีความลับความลับในโลกนี้มันมีเหรอแล้วทำไมมันเพิ่งมาพูดวันนี้แต่ผมให้ขายตั้งแต่140แล้วทำไมผมรู้อะว่าแต่120ต้องขายไงเพราะเทคนิคมันบอกผมไงแล้วเรื่องนี้ทุกคนคาดไงคาดว่าสผ.ประมูลได้จะดีใช่ไหมมาเล่นสวนเลยพรุ่งนี้ก็เด้งกลับถูกป่ะเพราะกองทุนตังหมดวันนี้กองทุนขายคนเดียว 5,000 ล้านก็มีพรุ่งนี้ก็มีตัง 5,000 ล้านมาเลี้ยงอาการอย่างนี้คือกองทุนตังไม่เหลือตังไม่มีแล้วไงอัดไปแต่ละทีก็สามารถขึ้นได้เร็วๆแรงๆไงครับครับแต่ยืนได้ป่ะล่ะก็ยืนไม่ได้ครับใช่ไหมแล้วสผ.จะเป็นยังไงตอนนี้เปิดภาพปตท.สผ.อย่าเห็นอย่าเห็น124ฮะครับคุณ124คุณเกวิยาเลื่อนไปทางซ้ายที่เห็นแก็บอยู่ฮะเปิดแก็บตอนวิ่งขึ้นไป160อ่ะเปิดตอน124นะฮะฮะแก็บเนี่ยไม่เคยหลุดเลยนะฮะไม่หลุดมาเป็นนานแล้วหลายเดือนแล้วครับถ้าเห็น124ปิดแก็บมั้ยปิดแก็บก็ลงไป102อ่ะแต่ผมว่าไม่ปิดพรุ่งนี้เด้งกลับครับแต่ถ้าปิดก็ลงอ่ะถ้าลงดึงปตท.ลงเพราะกำไรสผ. 50% อ่ะก็อ้างเรื่องนี้แล้วนี่ใช่ไหมครับครับกำไรปตท. 50% มาจากสผ. อยู่แล้วอ่ะเนี่ยอันนี้ตอนเปิดสผ.นะก็คือพูดง่ายๆคือ120ต้นๆให้สู้ใช่ไหมอย่าเห็น124ถ้าจะซื้อ124.5เนี่ยซื้อได้ก็คือถ้าหลุด124ไม่ดีไม่ดีลงแล้วแต่ถ้าไม่หลุด124ซื้อได้สู้ได้ซื้อได้เปิดปตท.สผ.ปตท.ตัวแม่ละตอนนี้เปิดไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอย่าไปโยงกันมากครับนะฮะสรุปว่าไอ้ตลาดหุ้นบ้านเราที่มันไปไหนไม่ได้นะครับครับนะครับมันก็คือไม่มีเงินอันนี้เปิดเซ็ตด้วยครับซึ่งสุก็พูดมานานแล้วว่ามันไม่มีเงินเพราะต่างชาติขายไปนะครับมาระยะเวลาเอาว่าจาก10ปีที่ฝรั่งซื้อมาแล้วเขาขายทั้งหมดละ430,000 ล้านนับถึงเมื่อวานครับแล้วมันจะเงินที่ไหนมาซื้อฮะขายตั้งแต่1,850เนี่ยขายมาเนี่ย430,000 ล้านเนี่ยขายทั้งหมดอ่ะนะครับแล้วกูจะมีเงินที่ไหนมาซื้ออ่ะครับเอาเงินมาจากไหนล่ะแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงคุณนิพนธ์ก็ประคองอยู่พอปีหน้าก็ตัวใครตัวมันเนี่ยตัวใครตัวมันคือไม่ดีมันไม่มีเงิน LTF มาแล้วว่าใช่ไหมใช่ไหมแล้วประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส4มาผมถามว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมันค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ฮะมันจะมีสต็อกลอตของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยอีกเท่าไหร่ฮะครับแล้วมันจะทำให้กำไรไตรมาส4เนี่ยนะมันลดลงไปเยอะไหมแล้วมันจะไปกระทบประมาณการของคุณ108ทั้งปีเนี่ยมันจะกระทบไหมครับใช่ไหมครับแล้วถ้ากลายเป็นว่าไอ้ประมาณการปีที่ผ่านมาของคุณเนี่ยพอประกาศไตรมาส4มาแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดไม่โตอ่ะแสดงว่าไอ้1,600เนี่ยมันก็คือสูงไปหรือเปล่าล่ะเรื่องนี้ผมพูดมาตั้งนานแล้วนะว่ากำไรของกลุ่มเนี่ยนะครับของกลุ่มน้ำมันเนี่ยนะครับมันน้ำมันปิโตรเคมีอะไรมันเต็มไปหมดเลยนะครับไตรมาส4เนี่ยมันจะต้องมีการแบบถึงขนาดแบบว่ากำไรลดลงหรือไม่ก็ถึงขั้นขาดทุนอ่ะใช่ไหมจากตัวสต็อกลอสเนี่ยจากสต็อกเกนมาจาก30 เหรียญนะขึ้นมา70 เหรียญนะคุณสต็อกเกนกันมาตลอดนะครับแล้ว7,716เนี่ยลงมา50 เหรียญนะผมถามว่าคุณจะต้องมีสต็อกลอสไหมล่ะแล้วถามว่าไอ้กำไรของกลุ่มเนี้ยมันจะไปดึงกำไรของทั้งตลาดลงไหมครับ
แล้วทั้งปีที่คุณบอกว่า108อยู่เนี่ยมันจะเป็น108มั้ยครับเพราะไตรมาส4มันไม่เป็นไปตามประมาณการอยู่แล้วเพราะราคาน้ำมันคุณไม่ได้คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันมันจะลงมาตรงนี้กันไงใช่ไหมตอนคุณประมาณการทั้งปีนะคุณประมาณการน้ำมันอยู่ที่70เหรียญตอนนี้มัน50ครับเพราะฉะนั้นไตรมาส4เนี่ยกำไรของเราเนี่ยของตลาดเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วไงมันก็กลายว่าปีหน้าคุณก็ต้องไปประมาณการกันใหม่อีกครับก็จะผิดอีกเพราะปีหน้าราคาน้ำมันมันจะขึ้นกลับไปอีกอืมถูกไหมฮะเพราะตลาดเราเนี่ยมันมีน้ำมันเนี่ยซึ่งไอ้ตัว stock loss stock gain เนี่ยเรามีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันที่มันมีกำไรในส่วนของในตลาดหุ้นเนี่ยเยอะมากครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องระวังส่วนพวกนี้นะฮะครับเพราะนั้นผมมองว่าตลาดมันไม่ไปไหนหรอกกัน6,700ฮะก็คือลงมาเดี๋ยวก็มีแรงซื้อขึ้นไปก็มีแรงขายว่างั้นเถอะก็มีเงิน 5,000 แล้วไงอ๋อเดี๋ยวลงมาประคองได้เขามี 5,000 แล้วถ้าอย่างนั้นเราสู้ได้ป่ะเขามีเงินประคองเราไปสู้ตากกับเขาไหมอย่าหลุด1595อย่าหลุด1อะไรนะ1595 1595สู้ได้อย่าหลุดถ้าไม่หลุดอย่ามีวอลุ่มใช่ไหมถ้าหลุด1595ก็หลุดฟันโขกก็ตัวใครตัวมันเนี่ยแต่ถ้าไม่หลุดให้สู้ไม่หลุดก็สู้ก็แถวนั้นสู้ไปทีก่อนถ้าหลุดก็ขายจริงแล้วสู้ตัวไหนดีสู้ตัวไหนดีครับก็เล่นเข้าถ้ำเสือเลยอ่ะคือสพก็สอบขอเนี่ยเข้าทำเสือตู้มันลงมาเยอะนะคุณจะเล่นตัวไหนอะตัวอื่นแก๊ปมันก็ไม่ค่อยมีอะมันไม่มีอะสอบขอลงมา130ขาย140ตอนนี้มา126ขาย135เอาไหมก็เยอะนะแต่อย่าหลุด124นะอย่าเห็นนะถ้าหลุดไปก็114ค่อยว่าอะไรกันจัดกันใหม่ก็ว่าไปอันนี้ก็ชัดเจนนะแล้วก็ภาพรวมก็ยังเป็นซิกแซกออกขวาซิกแซกออกขวานะแต่ผมคาดว่าไตรมาส1เนี่ยจะลงไปเห็น 1,520 ไตรมาส1ใช่ไหมฮะไตรมาส1อ๋อก็คือซิกแซกขวาแต่เทรนด์มันยังลงอยู่อ่ะเอางี้พูดอย่างนี้แบบว่ามันเกินไปเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ลงไประดับ 1,520 อ่ะผมไม่ซื้อหุ้นลงทุนผมสรุปว่าแบบเนี้ยลงไม่ลงผมไม่รู้ผมไม่ทำนายแต่ชาร์ตที่ผมเขียนไว้มันต้องลงไปตรงนั้นแต่ผมไม่รู้ว่ามันลงตอนไหนถ้าเราดูเทคนิคนะ ABC ฮะตอนที่มันหลุด 1,780 มาเนี่ยมันชี้ไปแล้วว่ามันจะลงไปที่ประมาณ1526ครับตรงนั้นน่ะแต่แถวนั้นน่ะบวกลบไม่เกิน5จุดอ่ะแต่ถ้ามันไม่ลงอ่ะผมไม่รู้มันลงเมื่อไหร่อ่ะมันไม่ลงผมก็ไม่ซื้อผมทนอ่ะครับแล้วถ้าผมจะซื้อผมก็ต้องมองว่า5152 1520ก็ต้องขึ้นไป1720 200จุดผมถึงจะซื้อหุ้นครับเพราะผมไม่มาซื้อหุ้นวันนี้ตัวนี้ขายตัวนี้ซื้อตัวนี้ขายตัวนี้มันทำไม่ได้นะครับมันไม่ได้อะไรนะฮะตอนนี้ผมก็จะไปนั่งคิดแต่ว่าถ้ามันเป็นแถวๆ 1,520 นะผมจะซื้อหุ้นอะไรนะผมก็จะแผนไว้แล้วผมก็จะเลือกไว้สัก10ตัวนะแล้วผมก็จะดูตัวที่1ละที่มันสามารถที่มันจะมีการเติบโตของกำไรพวกนี้ซื้อไปมันจะปลอดภัยแต่กำไรมันจะไม่เยอะมันจะกำไรสัก 10-20% นะฮะแล้วผมก็จะไปดูตัวที่เขาเล่นกันแล้วมันสามารถที่เล่นแบบรีบาวด์ในขาลงนะฮะก็คือไอ้สอพอเนี่ยผมจะจ้องมันแล้วผมจะจัดสู้กับมันเนี่ยที่ราคาไหนผมก็จะสู้กับมันเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะกำไรเยอะกว่าตัวที่ผมซื้อในกลุ่มโรงไฟฟ้าครับนะครับผมก็จะวางแผนผมไว้แบบเนี้ยนะฮะแล้วถ้ามันเป็นตามที่ผมวางแผนผมก็ซื้อแต่ถ้ามันไม่เป็นผมก็ไม่ซื้อครับกองทุนอยากซื้อก็ซื้อไปแล้วถ้ากองทุนยังมีพฤติกรรมแบบนี้นะถ้าผมมีหน่วยลงทุนอยู่ผมก็จะขายทิ้งให้หมดอ่ะเพราะว่าผู้ถือหน่วยไม่ได้ประโยชน์จากการทำราคาแบบนี้ของกองทุนมา2ปีแล้วครับนะครับไม่มีกองไหนเลยที่แบบชนะตลาดอ่ะที่ได้ประโยชน์จากไอ้การที่เซตขึ้นเนี่ยนะครับไม่มีเลยสักกองหนึ่งนะครับครับแต่ไม่ใช่เงินของเขาอ่ะนะฮะมีที่ไหนเอาเงินชาวบ้านมาซื้อหุ้นขึ้นอ่ะแล้วขายหุ้นลงอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะชนะล่ะครับถูกไหมเงินคุณทำเทรดนี่เงินชาวบ้านครับลงมาเนี้ยกองทุนต้องซื้อขึ้นไปกองทุนต้องขายฮะฮะอันนี้กองทุนแบบนี้น่าซื้อครับแต่ถ้ากองทุนที่เอาเงินเราไปดันหุ้นขึ้นแล้วขายตอนลงอ่ะไม่น่าซื้อไม่น่าไปถือหน่วยกับเขานะฮะเมื่อไหร่ก็แพ้ไม่เชื่อคุณลองทำเองก็ได้ไม่ต้องไปซื้อกองทุนนะครับวันนี้ลงคุณขายแล้วพรุ่งนี้ขึ้นแล้วคุณซื้อยังไงก็ขาดทุนยังไงก็หมดตัวครับเล่นไปทั้งตลอดชีวิตก็หมดตัวไม่มีทางชนะตลาดนะครับ
วันนี้นอกจากสผ.ที่ลงแรงนะคุณธิพลมีอีก2ตัวที่ลงแรงซึ่งเป็นหุ้นกองทุนแน่นอนก็คือ Advance กับปูนซีเมนต์ไทยประเมินยังไง Advance เนี่ยนะครับมันหลุดแล้วมันลงมารอบนี้นะฮะอันนี้ผมเปิด Advance ทีนึงเดือนมีนาฮะมีนาเลยเหรอมีนาครับมีนาเดี๋ยวพ่อมันจะกลับมาทำราคาปิดตอนเดือนมีนาครับลงยาวถึงมีนาเลยนะฮะผมมีนานี่ยาวนะยาวแล้วปูนซีเมนต์ไทยล่ะครับปูนซีเมนต์ไทยเป็นตัวที่ขึ้นจาก 1,600 รอบนี้เมื่อ2วันก่อนผมบอกเลยนะรอบนี้นะลงมาอย่าซื้อปูนซีเมนต์ไทยเพราะมันเป็นตัวที่ขึ้นอย่าซื้อ CPO เพราะมันเป็นตัวที่ขึ้นจาก 1,600 รอบนี้ขึ้นมานะให้คุณซื้อท็อปเพราะท็อปมันลงมันจะเล่นสลับกันอย่าซื้อ GC GC มันเป็นตัวดึงเซตขึ้นมารอบนี้รอบหน้ามันจะเปลี่ยนตัวดึงนะครับเพราะฉะนั้น สรุปคือสั้นๆ 1,600ถ้าผ่านตัวลุ้นสผไปเลยถ้าไม่หลุด1 2 4สผท็อปอย่างเงี้ยลุ้นได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ลงคือเขาขึ้นกันจาก 1,600 ไป 1,670 รอบเนี้ยนะมันลงไงใช่มั้ยฮะเพราะนั้นแหละรอบนี้มันจะขึ้นครับมันไม่มีอะไรหรอกที่เป็นสาระเรื่องพื้นฐานเรื่องนู่นนี่นั่นกูไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะฮะมันโยนไปโยนมาวนไปวนมาวนไปวนมาแบบนี้แหละนะครับประคองไปเท่าที่มันจะทำได้ให้ดีที่สุดรักษาหน้าให้นานที่สุดอ่ะพูดถึงกองทุนบ้านเราอะนะครับชัดเจนฮะคุณนิพนธ์ครับสัปดาห์นี้ครับขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายครับ026786761สักครู่กลับมาครับ